าทางรักนี้จะไม่มีกั๊กแล้วล่ะเพราะทางนางเอกสาวก้านยาวกรีนอัศดาพรและหนุ่มหน้าทะเลนทันวาสุริยจักรเขาสาดความหวานผ่านโซเชียลกันโครมๆให้คนโสดอิจฉาตาร้อนตลอดซึ่งนอกจากจะดูแลเอาใจใส่กันแบบดีเวอร์ละสาวกรีนยังยกให้หวานใจเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวด้านธุรกิจที่เจ้าตัวกำลังจะทำในปีหน้าเพราะครอบครัวหนุ่มทันวาก็มีธุรกิจอยู่ที่ประเทศแล้วค่ะก็สนใจหลายๆอย่างนะคะก็อยากดูตลาดที่เป็นแบบ global อะค่ะตลาดที่แบบไม่ใช่ในเมืองไทยเนาะแบบว่าสามารถขยายเอาต่างประเทศได้ก็ที่บ้านทำธุรกิจปุ๊บเขาก็จะได้เจอกับธุรกิจจริงๆแต่ซึ่งเราไม่เคยทำเราก็จะได้รับประสบการณ์จากเขาเขาก็จะมาเล่าให้เราฟังเป็นอย่างนี้นะเราก็จะอ๋อเราก็จะมีคนที่เราไว้ใจได้เชื่อใจได้มันก็มีหลายๆคนนะคะเราอาจจะไม่รู้เรารู้แต่ว่าเอ้ยเพื่อนสนิทคนใกล้ชิดกันอย่าทำธุรกิจด้วยกันเลยแต่มันก็ยังมีอีกมุมนึงนะที่คนที่สนิทกันพี่น้องกันเป็นเพื่อนกันเขาก็ทำธุรกิจด้วยกันแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เคยคิดว่าแบบเออคนอายุเท่าเขาจะมีวิธีคิดที่แบบกว้างและไกลมากถ้าเป็นผู้ปรึกษาทางการเงินด้านชีวิตทางด้านทุกๆอย่างเลยค่ะความสนุกความบ้าบิ่นความแบบอะไรอย่างเงี้ยคือก็จะมีเขาแบบคอยอยู่ข้างๆเราตลอดและถึงจะมีหลายคนเตือนว่าคนรักกันชอบกันไม่ควรทำธุรกิจร่วมกันแต่สาวกรีนก็มั่นใจว่าคงไม่มีปัญหาเรื่องเงินทองตราบใดที่พูดกันด้วยเหตุผลค่ะ